เนื่องในสุภวาระตีถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2563ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดถึงคุณงามความดีทั้งหลายที่ทุกคนทุกท่านได้บำเพ็ญมาขอจงมาเป็นตบะภวะปัจจัยอำนวยพรให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19ไปด้วยดีเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านสงกรานต์ปีนี้ถึงแม้ว่าตัวเราต้องอยู่ห่างกันเนื่องจากโรคโควิด-19แต่จิตใจเราชาวพุทธไม่เคยห่างกันยังส่งกำลังใจให้กันเสมอในสถานการณ์เช่นนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงใช้สติให้มากในการดำเนินชีวิตอย่าประมาทกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นอันขาดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหาโอกาสฝึกนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่านก็จะพ้นวิกฤตนี้ไปได้อาตมาภาพขอเป็นกำลังใจให้ญาติโยมทุกท่านในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทยนี้ขออำนวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังไปดีมาดีอยู่ดีปลอดภัยตลอดที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพรธัมโมหะเวรคติธัมมะจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายเป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันเกิดสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรนาโควิด-19ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกความหวาดกลัวแก่คนทั่วโลกในสถานการณ์เช่นนี้เราจะมีหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเครื่องเกินใจเป็นเครื่องอยู่สำหรับเราได้อย่างไรบ้างอาตมาขอฝากหลักธรรมสั้นๆก็คือข้อสติก็คือการมีสติในทางกายทางใจและการเช่นนี้เราสามารถฝึกสติในทางกายได้เช่นก่อนที่จะออกจากบ้านเราก็เตือนตัวเองว่าเราต้องใส่หน้ากากใส่แมสเราต้องล้างมือบ่อยๆเราจะไม่คลุกคลีกับคนหมู่มากถ้าจับสิ่งของจับสัมผัสกับวัตถุอะไรเราก็ต้องรีบล้างมือทันทีส่วนในทางใจนั้นก็คือเวลาเราได้รับข่าวสารที่เป็นข่าวร้ายเรื่องการสูญเสียจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนผู้ติดเชื้อเราก็รู้เท่าทันถึงอารมณ์ที่มากระทบจิตใจเรา
ุกท่านนะคะดิฉันสาวรักษ์ทรัพย์คุณผลแฟรี่ในนามประธานกรรมการไทยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้เป็นวันดีสีสุขเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะซึ่งปกติแล้วทางวัดเราจะต้องจัดงานสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่แต่ปีนี้ที่เราเจอวิกฤตโควิด-19ก็เลยทำให้เราไม่ได้เจอกันกับเพื่อนๆญาติธรรมทั้งหลายก็ขอฝากความคิดถึงไปถึงท่านทุกๆท่านนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพท่านต้องขอกราบขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานทุกสิ่งทุกเรื่องในเรื่องของการทำบุญก็ดีเรื่องของการช่วยงานวัดก็ดีดิฉันขอกราบขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะดิฉันวิไลจอนสันเป็นศรัทธาและคณะกรรมการของวัดอินเดียนาพุทธวนารามเมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะคะอีกวันนึงของชาวไทยไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะประเพณีสงกรานต์ไทยนะคะค่ะแล้วก็เป็นวันครอบครัวด้วยนะคะค่ะวันในเทศกาลนี้นะคะเราก็จะระลึกถึงนะคะผู้ที่นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสนะปู่ย่าตายายนะคะหรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะเพราะว่าเป็นวันครอบครัวเราก็จะมารวมกันนะคะแล้วก็ตลอดจนการไปทำบุญใส่บาตรเพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่นะคะค่ะแต่ปีนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกระทำอย่างนั้นได้เนื่องจากว่าเกิดสภาวะโรคระบาดร้ายแรงนะคะโควิด-19ทำให้เราไม่สามารถไปทำกิจกรรมได้อย่างในรัฐอินเดียนานี่ก็จะมีการล็อกดาวน์นะคะแล้วก็จะเป็นการอยู่ที่บ้านซะมากกว่านะคะไม่สามารถไปทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะค่ะก็ถือโอกาสนี้นะคะในการที่ขอโหสิกรรมนะคะไม่ว่านะคะจะทำล่วงเกินด้วยกายวาจาใจนะคะก็ขออโหสิกรรมในสิ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคะจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวนะคะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดสิ่งคือเห็นสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนามีกำลังใจแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดจนเข้มแข็งอดทนนะต่อวิกฤตนี้นะคะขอทุกอย่างผ่านไปได้ดีนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะสู้ๆค่ะ